พี่เอกครับสวัสดีครับรู้เลยเหมือนกันแบบเกิดอุบัติเหตุเนาะไปผ่าหรือทำอะไรยังไงมาใช่ก็ไปผ่าเข่ามาพอดีเอ็นไขว้หน้าขาดครับผมสาเหตุเกิดจากอะไรอ่ะสาเหตุก็เกิดจากไปถ่ายรายการนึงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุมันเป็นรายการเกี่ยวกับพวกการต่อสู้อะไรครับตอนนั้นตอนเกิดเรารู้สึกตกใจหรือช็อกเพราะมันก็ตอนแรกอะผมไม่รู้ผมนึกว่าผมแค่แบบอักเสบมั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบปล่อยไปสักเดือน2เดือนมันไม่หายสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับพอไป MRI ดูมันขาดก็เลยต้องผ่าตัดเลยนะนี่ก็ผ่ามาได้3เดือนแล้วก็เดินได้เริ่มวิ่งได้นะครับออกกำลังกายเบาๆได้ตอนนี้ต้องไปเช็คอะไรกับคุณหมอไหมมีเช็คไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คช่วงแรกๆก็เช็คเยอะครับเพราะว่าเราต้องดูว่าแผลมันสมานดีไหมแผลผ่าตัดมันดีหรือเปล่าแต่ตอนนี้เราก็ฟื้นฟูเร็วเราก็แบบทำกายภาพเองเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หมอเขาก็บอกว่ามันเป็นการฟื้นตัวที่น่าพอใจตอนนี้เราก็เช็คเดือนละครั้งดูว่าดีขึ้นแค่ไหนต้องระมัดระวังหรือการทำกิจกรรมอะไรมันโอเคทุกอย่างไหมต้องแบบตึงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับช่วงแรกก็ต้องระมัดระวังเหมือนแบบเส้นเอ็นที่ใส่เข้าไปใหม่มันยังไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งเรื่อยๆค่อยๆบริหารอย่าเพิ่งแบบหมอเขาบอกว่า6เดือนค่อยกลับไปต่อยมวยก็ได้แต่ตอนนี้ก็เผาๆหน่อยขยันออกกำลังกายให้มันแข็งแรงก่อนให้มันมั่นคงก่อนเนี่ยครับแต่กับระยะยาวผลนี้มันไม่มีเนาะเราเช็คเรียบร้อยแล้วหรือว่ามันต้องเขาบอกว่าบางคนก็มีขึ้นอยู่กับการแบบการดูแลตัวเองนะครับขึ้นอยู่กับการทำกายภาพขึ้นอยู่กับว่าเราดูแลสุขภาพหลังการผ่าตัดดีแค่ไหนกับกิจกรรมที่เราทำแล้วมันอาจจะต้องเซฟลงเราแบบรู้สึกไงเราแบบต้องลดลงมันอาจจะแบบผมก็อยากเล่นเหมือนอยากเล่นอะไรแล้วแบบไม่ได้เล่นมันใช่แบบอึดอัดพี่แบบมันอันนี้เราคือเราไม่ใช่ว่าเราไม่เล่นไงเราเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็อึดอัดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็เชื่อว่ามันจะหายได้ตอนนี้ก็ว่ายน้ำที่บ้านไปก่อนให้แบบเข่ามันแข็งแรงเงี้ยครับก็ต้องเซฟดูแลตัวเองเนาะใช่ตอนนี้ก็เสริมสร้างความแข็งแกร่งไปก่อนแต่กับเรื่องงานมันมีผลกระทบอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะก็อาจจะเล่นบทนู่นนี่นั่นบ้างจริงจริงอ่ะมันเสียดายเพราะว่าผมไปเอ็นขาดในรายการนึงไงมันเป็นรายการเกี่ยวกับหานักแสดงบู๊อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอยากทำมากแต่ว่าบังเอิญมันก็เลยต้องถอนตัวจากอันนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเสียดายเลยเสียดายละครแต่ละครเราตอนนี้ก็คือรับละครก็ไปรับเชิญศิลป์วิทยาแล้วตอนนี้ก็มานี่ไงรักสิบล้อรอสิบโมงใช่คือเรื่องนี้ยังไงเราเต็มตัวเต็มเรื่องใช่ครับผมก็เรื่องนี้เอกรับบทเป็นศิวัฒน์นะครับเป็นแฟนเก่าของมอลลี่เป็นแฟนเก่าของมอลลี่ก็เหมือนผมรู้ก็ได้ผมยังไม่ได้บทก็คือเหมือนเราก็ต้องเข้ากับแนทอะไรอย่างนี้ใช่ครับต้องไปแบบต้องเข้ากับแนทแล้วก็เหมือนไปแย่งความรักจากเขาต้องมีร้องเพลงไหมร้องเพลงไม่น่าจะมีนะครับก็คือเล่นบทปกติทั่วไปใช่เรื่องนี้ก็จะเป็นละครที่แบบว่าครบรถผมก็น่าจะไปอยู่พาร์ทที่แบบว่าดราม่าอะไรประมาณนี้ครับหนักอะไรขนาดไหนอะดราม่าเราต้องแสดงก็น่าจะแบบก็ต้องไปแย่งนางเอกจากพระเอกอ่ะก็อะไรประมาณนี้ฮะการเรียนในกอง acting ของเราตอนนี้โอเคไหมหรือเราต้องไปเรียนเพิ่มหรืออะไรกับหม่อมน้อยหรือกับครูคนอื่นๆอะไรอย่างนี้ไหมก็เรียนเรื่อยๆครับเรียนเรื่อยๆก็พยายามเรียนเองด้วยแล้วก็ดูแบบพวกภาพยนตร์ต่างๆดูซีรีส์ต่างๆด้วยแล้วก็ดูพี่ๆแบบเพื่อนๆพี่ๆแสดงด้วยแล้วก็เก็บเป็นประสบการณ์ตัวเองมาดูตรงไหนว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองเงี้ยครับฝากหน่อยละครเรื่องนี้ครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องรัก10ล้อรอ10โมงนะเอกรับบทเป็นศิวัฒน์นะครับยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะปีนี้เนาะได้ชมน่าจะปีนี้แหละครับเร็วๆนี้นะทางช่องวัน31นะครับ